ดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีพุทธศักราช2565ค่ะภายใต้หัวข้อ Medicines in the Metaverse Era ซึ่งจัดระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคม2565ค่ะณที่แห่งนี้อุทยานการเรียนรู้ป่วย100ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะในลำดับแรกนะคะจะขอเชิญทุกท่านชมวิดิทัศน์แนะนำคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเชิญรับชมค่ะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีวิสัยทัศน์สู่การเป็นสถาบันผลิตแพทย์และสถาบันวิจัยชั้นนำของประเทศเราสนับสนุนการเรียนการสอนที่ที่นักศึกษาเร็วๆจากการแก้ปัญหาการเรียนรู้จากชุมชนการเชื่อมความรู้ปัญญาท้องถิ่นและการเน้นพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยสู่ระดับนานาชาติการที่จะทำให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างแท้จริงได้นั้นเราจึงให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยพร้อมเบสเลยนี้ซึ่งเป็นการใช้ปัญหาเป็นฐานให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์จากปัญหาแล้วตั้งเป็นสิทธิฐานรวบรวมการศึกษาค้นคว้าหาคำตอบในทุกย่อยแล้วนำความรู้และประสบการณ์แลกเปลี่ยนกันนอกจากนี้คณะแพทยศาสตร์ยังมีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นส่วนสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งในเรื่องการเรียนการสอนการวิจัยด้วยศูนย์การแพทย์และเครื่องมือที่ทันสมัยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่ทำหน้าที่รับดูแลผู้ป่วยที่เข้ามารักษาแล้วคณะแพทยศาสตร์ยังให้ความสำคัญกับการส่งนักศึกษาเข้าไปทำงานในชนบทและพื้นที่ห่างไกลเราจึงใช้ community based learning เป็นการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ชุมชนรู้จักการแก้ปัญหารักษาและวางแผนดูแลปัญหาสาธารณสุขของคนในชุมชนได้ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์มีศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิและแพทย์แผนไทยประยุกต์อยู่ที่ตำบลภูโคตอำเภอลำลูกกาที่เปิดให้บริการสำหรับผู้ป่วยทั่วไปชุมชนและเป็นพื้นที่ให้นักศึกษาได้ทำงานจริงในชุมชนคณะแพทยศาสตร์ยังมีจุดเด่นด้านแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นการรักษาโดยเชื่อมความรู้ภูมิปัญญาของไทยแต่อดีตเราจึงได้บูรณาการกับแพทย์แผนปัจจุบันเปิดเป็นหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ของคณะแพทย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในระดับปริญญาตรีนั้นมีการฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพด้านการตรวจรักษาคนไข้ด้วยการแพทย์แผนไทยเภสัชกรรมไทยรวมทั้งในปัจจุบันก็มีหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกครบถ้วนแล้วคณะเองก็ได้มีความพยายามในการพัฒนาให้มีความเป็นนานาชาติมากขึ้นมีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันต่างๆในต่างประเทศทั้งในเอเชียยุโรปและอเมริกาทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนอีกทั้งมีการส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อในสถาบันชั้นนำทั่วโลกด้วยอีกประการหนึ่งที่คณะได้ดำเนินการไปแล้วคือการจัดการเรียนการสอนแพทยศาสตร์บัณฑิตภาคภาษาอังกฤษเป็นแห่งแรกในประเทศไทยซึ่งก็จะทำให้เราสามารถผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีในอนาคต
สิ่งเหล่านี้วิสัยทัศน์ที่เราได้ทำมาโดยตลอดเราไม่ได้แค่สอนให้ความรู้แก่นักศึกษาแค่เพียงในห้องเรียนเท่านั้นแต่เราสอนนักศึกษาเรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมเพื่อให้เป็นแพทย์ที่มีคุณภาพและรับใช้ประชาชนต่อไปที่จบไปนะคะเป็นวิดิทัศน์แนะนำคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะลำดับถัดมานะคะขอกราบเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ดิลกพิยะโยไทยคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้นกล่าวรายงานค่ะท่านอธิการบดีคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับกับผมในนามของคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ประจำปีพ.ศ.2565นะครับในปีนี้กำหนดจัดในรูปแบบของออนไซต์และออนไลน์ภายใต้หัวข้อ Medicine in the Metaverse Era ขอบพระคุณท่านอธิการบดีเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนี้ในปัจจุบันนะครับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีเพิ่มขึ้นในทุกๆด้านอย่างมากมายไม่ว่าด้านการสื่อสารก็จะเข้าสู่ของยุคเมตาเวิร์สซึ่งผู้คนสามารถจะพบปะสื่อสารกันได้ในโลกเสมือนจริงในด้านทางการแพทย์ก็มีการพัฒนาเข้าสู่ยุคที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการรักษาผู้ป่วยเช่นการตรวจรักษาด้วยคลินิกออนไลน์การผ่าตัดทางไกลผ่านหุ่นยนต์การตรวจวินิจฉัยและรักษาระดับยีนเป็นต้นดังนั้นคณะแพทย์จึงได้มีการจัดประชุมวิชาการเพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าในด้านความรู้เทคโนโลยีต่างๆทางการแพทย์เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้เข้ามาร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้ซึ่งการพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลทางสาธารณสุขของประเทศการประชุมวิชาการภายใต้หัวข้อ Medicine in the Metaverse Era นั้นก็จะนำไปสู่การพัฒนาดังกล่าวขึ้นการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้มีผู้เข้าสนใจร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,000 คนโดยมีระยะเวลาในการประชุม3วันระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคม2565ณอาคารอุทยานเรียนรู้ป่วย100ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมดังกล่าวอย่างที่ผมเรียนนะครับก็โดยสรุปก็เป็นการเผยแพร่ความรู้และวิทยาการใหม่ๆทางด้านการแพทย์ให้แก่อาจารย์แพทย์ประจำบ้านนักศึกษาบุคลากรสาขาวิชาชีพและผู้สนใจโดยทั่วไปข้อ2เนี่ยเป็นการเผยแพร่งานวิจัยของอาจารย์แพทย์ประจำบ้านนักศึกษาแพทย์และบุคลากรจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกข้อ3เนี่ยเป็นการบูรณาการศาสตร์ทางด้านการคลินิกและแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่มีความเป็นเลิศในแบบองค์รวมและข้อสุดท้ายนะครับก็เพื่อการเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปัจจุบันได้เวลาสมควรนะครับผมจึงขอกราบเรียนเชิญท่านอธิการบดีได้กล่าวเปิดการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีพุทธศักราช2565ณบัดนี้ขอกราบเรียนเชิญครับกราบเรียนท่านคณบดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะในวันนี้ตัวดิฉันเองก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานของคณะแพทยศาสตร์ในวันนี้นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องของการเปิดการประชุมวิชาการของทางคณะนะคะประจำปีพ.ศ. 2565ซึ่งหัวข้อของการจัดงานประชุมวิชาการในปีนี้ก็เป็นเรื่องที่ใหม่แล้วก็มีความทันสมัยเป็นเรื่องที่ประชาชนก็คงอยากจะรู้นะคะในหัวข้อของ Medicine in the Metaverse Era นะคะคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นเนี่ยเราก็มีการจัดประชุมทางวิชาการนะคะโดยจัดเป็นประจำทุกปีส่วนหัวข้อแล้วก็เนื้อหาต่างๆนั้นก็จะปรับเปลี่ยน
ไปตามความก้าวหน้าของวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่นะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยการแพทย์ก็มีความเจริญอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีงานวิจัยต่างๆเป็นจำนวนมากคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นคณะที่มีความกระตือรือร้นทั้งครูบาอาจารย์แล้วก็นักศึกษาในทุกระดับเนี่ยร่วมกันในการทำงานวิจัยเพื่อจะได้มีโซลูชันนะคะในเรื่องของการที่จะนำมาสู่การรักษาให้กับประชาชนของเรานะคะนั้นในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางคณาจารย์แล้วก็บุคลากรแล้วก็ผู้บริหารของคณะแพทย์เป็นอย่างมากนะคะที่ได้เอาใจใส่ต่อการพัฒนาวิชาการใหม่ๆซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อทางการแพทย์ทั้งของประเทศไทยเองแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อนานาชาติด้วยนั่นเองก็มีความเชื่อมั่นนะคะด้วยคุณภาพของบุคลากรของทางคณะแพทย์นั้นเนี่ยเรามีความเก่งมากแล้วก็กระตือรือร้นนะคะเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในแวดวงวิชาการแล้วก็ในแง่ของผู้ป่วยด้วยนะคะนั่นเองก็หวังว่าทางคณะแพทย์นั้นจะได้มีการพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งทั้งนี้ก็เป็นไปตามแนวทางของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แล้วก็ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติแล้วก็ประชาชนคนไทยของเราให้สมกับที่เราเป็นมหาวิทยาลัยในระดับ world class นะคะเพื่อประชาชนค่ะในท้ายที่สุดนี้ก็ขอขอบคุณทางคณะแพทย์แล้วก็กลุ่มคณาจารย์ทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขมีพละกำลังที่เข้มแข็งในการที่จะพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์เพื่อทำให้คนไทยของเรามีความสุขทุกคนขอบพระคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับท่านคณบดีและท่านอธิการบดีนะคะลำดับถัดไปค่ะจะเป็นการเข้าสู่ช่วงเปิดพิธีการประชุมนะคะขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีและท่านคณบดีที่ด้านหน้าอีกหนึ่งครั้งค่ะการทำพิธีเปิดนะคะจะเป็นการเชิญท่านทั้งสองประทับมือบนแท่นพิธีเปิดเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดงานประชุมค่ะขออนุญาตนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1เชิญค่ะพระคุณท่านทั้งสองเป็นอย่างยิ่งนะคะจะขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีและท่านคณบดีที่ด้านหน้าก่อนนะคะเพื่อเราจะเข้าสู่พิธีการลำดับถัดไปค่ะลำดับถัดไปจะเป็นพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นแพทยศาสตร์ธรรมศาสตร์ประจำปี2563ค่ะท่านที่1 นะคะนายแพทย์สมพงษ์เชี่ยวชาญกลจักรค่ะแพทยศาสตร์ธรรมศาสตร์รุ่นที่4ค่ะปัจจุบันนะคะท่านเป็นนายแพทย์ชำนาญการพิเศษด้านศัลยกรรมประสาทและเป็นรองผู้อำนวยการด้านทุติยภูมิและตติยภูมิโรงพยาบาลนครนายกจังหวัดนครนายกค่ะพุทธศักราช2562ท่านได้รับรางวัลแพทย์ในดวงใจ77จังหวัดท่านผู้มีเกียรติคะขอเสียงปรบมือให้กับนายแพทย์สมพงษ์เชี่ยวชาญกลจักรค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญนายแพทย์อนันต์พรหมมาตาค่ะแพทยศาสตร์ธรรมศาสตร์รุ่นที่14ค่ะปัจจุบันท่านเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพรค่ะพุทธศักราช2562ท่านได้รับรางวัลแพทย์ในดวงใจ77จังหวัดท่านผู้มีเกียรติคะขอเสียงปรบมือให้กับนายแพทย์อนันต์พรหมมาตาค่ะลำดับถัดไปขอเรียนเชิญแพทย์หญิงประวิตาวาสุเทพรังสรรค์แพทยศาสตร์ธรรมศาสตร์รุ่นที่15ค่ะ
ปัจจุบันท่านเป็นแพทย์ชำนาญการพิเศษสาขาอายุรศาสตร์โรคไตโรงพยาบาลสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะพฤกษศาสตร์2562ท่านได้รับรางวัลแพทย์ในดวงใจ77จังหวัดท่านผู้มีเกียรติคะขอเสียงปรบมือให้กับแพทย์หญิงประวิตาวาสุเทพรังสรรค์ค่ะลำดับถัดไปนะคะก็จะขอเรียนเชิญท่านคณบดีนะคะมอบของที่ระลึกแด่ท่านอธิการบดีในโอกาสเปิดพิธีประชุมวิชาการคณะแพทย์ธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยประสาทประจำปี2565ค่ะขอเสียงปรบมือค่ะผู้มีเกียรติคะการเปิดประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปี2565ในหัวข้อ Medicine in the Metaverse Era ได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะทางคณะจัดงานนะคะขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีท่านคณบดีท่านผู้บริหารและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านณแห่งนี้เป็นอย่างยิ่งนะคะทั้งที่ออนไซต์และออนไลน์ค่ะลำดับถัดไปนะคะจะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงของการประชุมวิชาการค่ะซึ่งแบ่งเป็นทั้งหมด6ข้อ6ห้องย่อยนะคะสเกดดูการประชุมวิชาการสามารถติดตามได้ตามช่องทางต่างๆที่ประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะขอเชิญท่านผู้บริหารถ่ายรูปร่วมกันด้านหน้าก่อนนะคะรวมถึงผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยค่ะ